ถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีทุกคนที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองสลักแก้วอยู่ผมใครไม่รู้ครับงงไปหมดแล้วจะอยู่ด้านหลังเออไม่เอาเลยอยู่ด้านหลังอะไรวะน่ะเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนเรากลับมาในคอนเทนต์ของไมค์ครับ TikTok ซีซั่นที่เท่าไหร่ว่าไปน้องซีซั่นที่5,84,000นั่นแหละครับทุกคนวันนี้นะจะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับเรามาดูคลิปแรกดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเป็นการสร้างแรงระเบิดที่แบบแข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยเหรอวะแบบหัวระเบิดตุ้มอย่างนี้เลยนะโอ้เป็นระเบิดหัวนิวเคลียร์หัวไฟอะไรอย่างนี้เลยปะอะไรวะเนี่ยเขาสร้างเป็นวงกลมเหมือนที่เราเหมือนแบบเปลี่ยนจากเอเดอร์เพิร์ลให้กลายเป็นให้เป็นแบบระเบิดไฟเหรอเปลี่ยนเป็นบอลไฟแทนนะแต่รอบนี้มันมีแบบไฟติดด้วยนะอุ้ยรอบนี้คือเขาแบบไม่โชว์ผลลัพธ์ด้วยว่ะให้เราไปลองเองแล้วมาพิสูจน์คลิปแรกเลยดีกว่าครับทุกคนอันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะเคยทำครั้งแรกเหมือนกันด้วยเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเราใช้คำสั่งนี้ในการทำคำสั่งนี้เนี่ยผมโชว์ไปหลายคลิปแล้วง่ายๆเลยแค่กดเอาไว้แอคทีฟกดดันแค่นี้ง่ายๆเขาเรียกว่าร้อนแรงร้อนแรงมันจะหมุนแล้วเริ่มหมุนโอ้โหได้จริงด้วยอ่ะหมุนแล้วไฟสวยกว่าในคลิปนะเออว่ะสวยกว่าแบบสวยมากเลยอ่ะมันแบบเหมือนสมจริงจังอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่คือการเป็นแบบการจำลองสร้างดวงอาทิตย์เหรออุ้ยดวงอาทิตย์อย่างนั้นเลยเหรอเออปิดก่อนแหลกจัดวอทฮะแค่เราหยิบคอมมานด์ก็ไม่ได้อย่างนั้นหรอเราปิดคอมมานด์แล้วมันแบบกระจายเลยหรอใช่หรอแต่ผมขอลองปิดแบบลองปิดผ่านคำสั่งเลยดีกว่าน่าจะได้นะรอบนี้โอ้นี่ไงมันเริ่มประจุกันอะโอเคไหนลองปิดแบบผ่านคำสั่งแล้วมันจะเป็นแบบสะเก็ดไฟปะถ้าผมลองทุบมันจะระเบิดปะวะโอเคได้อยู่เฮ้ยแหลกจัดเอาละทุกคนตอนนี้คือผมลองแบบเป็น2ขั้นก่อนนะดูว่ามันจะได้หรือเปล่าดูจากมุมสูงก็โคตรสวยดูจากมุมล่างก็โคตรสวยสวยจริงไหนลองจุดเลยโอ้ยเป็นยังไงวะจะแรงวะเนี่ยมันจะระเบิดแล้วโอ้เห็นป่ะมันไปนู่นเลยโอ้เห็นมันเป็นแบบวงไฟอะไรสักอย่างแบบเหมือนปล่อยพลังขึ้นเต่าเลยอ่ะปล่อยพลังขึ้นเต่าเลยนะขึ้นเต่าน้องโอ้ดูเห็นมันไกลถึงนี่เลยเหมือนหมัดไฟของเอสเลยอ่ะคุณผู้ชมโคตรจ๊าบกี่คะแนนไปน้องอันนี้ในฐานะที่เป็นแฟนแบบแฟนพันธุ์แท้พวกแบบพวกเอสอะพวกแบบที่ใช้สกิลไฟใช่ป่ะให้สูตรฮะเป็นปลาแล้วพูดเพื่ออะไรวะน้องสำหรับคลิปที่2ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเหมือนมันเป็นการปะทะกันระหว่างคลิปเปอร์กับคนนั่งบนเรือหรอทำไมอ่ะอะไรอ่ะคือเป็นการเอาตัวรอดจากคลิปเปอร์ที่มันกำลังจะระเบิดหรอไม่รู้อ่ะแล้วไงต่อตีไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆเรามาลองพิสูจน์กันคลิปที่2เลยดีกว่าครับทุกคนไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่านะคือมันนั่งเรือเฉยๆป้าฟ้าแล้วก็แบบไปตอแยคลิปเปอร์อ่ะอ๋อขนาดได้นักซิ่งมาเลขปลา1,773เตรียมเข้าประจำที่ได้เลยครับวางข้างหน้า1ทีไปครับเขาได้ทำการเซคิปเปอร์ให้หน่อยครับไปแล้วครับวิกมาขับมาชนมาสินี่แน่มาเลขหนึ่งกำลังเข้ามาประจันบานนี่แน่เกือบไอ้ป้าเกือบได้ใช่เหรอไหนลองขับไปชนมันดิขับไปชนโอ้โหล่วงเดิงเติมเงินเข้าทูวอลเล็ตอะไรวะเนี่ยฮะเติมเงินวอทมันเสกแบบแค่บล็อกเดียวแล้วมันเลี้ยงกันอย่างนี้เลยเหรอใ
ื่อเรามาทดสอบคลิปที่3กันเลยครับทุกคนบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยโคตรเท่ใช่ไหมฟ้าเอออันนี้แบบโคตรเท่เลยอ่ะผมจะลองปาสโนว์บอลไปอีกใน3 2 1 1ปิ้ว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 ว้าวเป็นแบบเทพเจ้าโทใช้สายฟ้าต่อสู้แบบกวาดล้างศัตรูเลยอ่ะโคตรจะเท่โอ้ยปาตรงไหนก็ได้ครับหลอกเดี๋ยวเราปาตรงกลางดิแต่เสียงนี่โคตรดังเลยคุณผู้ชมแบบเสียงดังจัดอ่ะดูแบบเนี่ยเนี่ยแบบดูทอแลนดิ้งฟิตอู้ตื่นดื้อดื้อดื้อวิ่งก้าวก้าวเองลองแลนดิ้งดีลองแลนดิ้งที่โคตรเท่เลยได้ฟิวได้ฟิวมันเท่ขนาดนั้นเลยเหรอวะเออฉันน่ะตื่นไม่เคยทำให้ใครผิดหวังจงออกมาเป็นกษัตริย์โคตรจะเท่มีคะแนนไปฟาดนี้จ้าบจัดอ่ะมีร้านให้ร้านมีร้านให้ร้านเลยมีร้านให้ร้อยมีร้านให้ร้านครับคุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยอันต่อไปกันเลยสำหรับคลิปต่อไปครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสร้างโกเลมที่แปลกใหม่เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะอุ้ยเขาจะสร้างผู้ใหญ่บ้านยังไงอ่ะโกเลมบักฮะผู้ใหญ่บ้านโดนขังปะผู้ใหญ่บ้านสั่นวัดเออผู้ใหญ่บ้านโดนขังแล้วไงอ่ะ NBC วางไว้ข้างบนว้าวไม่ละไม่ละผู้ใหญ่บ้านเอาล่ะทุกคนเรามาลองพิสูจน์เลยดีกว่าสำหรับคลิปที่4เพื่อนมาพิสูจน์มาพิสูจน์อะไรนะก็มาพิสูจน์ไงอ๋อมึงได้ยินว่าอะไรอะไรมาตูดอะไรทุกอย่างเลยแหละน่าต้องอย่างนี้เป็นแท่งเป็น4อันใช่ไหมคุณผู้ชมประมาณนี้ครับแล้วเราวางอย่างนี้เลยแบบอีซี่จากนั้นขั้นตอนถัดมานะครับเราแค่วางไอรอนโกเรมครับสร้างมันขึ้นมาแล้วมันจะตัวสั่นใช่ไหมคุณผู้ชมมันจะสั่นแบบโอเคหลังจากที่เราสร้างมันเสร็จขึ้นมาเรียบร้อยใช่ไหมฟ้ามันไม่เหมือนสั่นมันไม่ค่อยสั่นเหมือนในคลิปนะเอ็งลองไฟกับมันดิก้าวไกลจริงโอ้วอทนี่คือบั๊กโกเลมเหรอวอทโอ้กูไปเย็นนู่นเลยอ่ะหรือผมต้องใส่กองใส่ก่อก่อนจะได้ปลอดภัยเอาว่าอันนี้คือโกเลมแบบบั๊กเหรอโอ้โหไปดาวอังคารเลยป้าเออไปเหมือนกันเอ็งลองดิทำไมเอ็งไปสั้นจังอ่ะไม่กูกดไงกูกดแบบให้มันมีแรงต้านแน่ดูอย่างเท่กี่คะแนนดีฟ้านี้อย่างจ้าบเลยกูให้ล้านเหมือนกันให้10ล้านเลยผู้ชมเมื่อกี้คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับอันต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสำหรับคลิปที่5ครับทุกคนอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแรงเหนียวเหนียวในเรียลลิสติกของสลามบอกอะไรวะน่ะโอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะอะไรอ่ะมันจะเป็นสีมาเลยมันทำได้ยังไงวะโคตรเท่เลยเฮ้ยผมว่าเท่จัดนะเนี้ยอยากลองทำได้จัดอ่ะอันนี้มันรั่วแล้วก็รั่วไปไกลแล้วเพื่อนเป็นการดึงวิลเลจเจอร์โคตรเท่โอเคครับผมคุณผู้ชมว่าใครชื่นชอบคลิปในวันนี้นะครับมีอันไหนดีอันไหนเด็ดก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมบอกเลยว่าอันที่ผมชอบสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของบั๊กไอรอนโกเลมมั้งเท่เกินโอเคครับคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดก็สามารถส่งกันมาได้นะครับผมฝากกดไลค์ด้วยเจอกันเจอกัน